ทำกินเองวันนี้เรามีสูตรน้ำพริกผัดกากหมูมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับนำมันหมูแข็งนะครับลงไปเจียวก่อนนะครับขั้นตอนเจียวก็คือใส่ลงกระทะร้อนๆเลยนะครับตามด้วยเกลือป่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับเราจะเจียวไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำมันหมูออกตามชอบนะครับแล้วก็กากเรามีความกรอบอย่างที่ต้องการนะครับมันหมูอันนี้จะเป็นมันหมูที่ไม่มีหนังนะครับเป็นมันหมูแข็งนะครับฉะนั้นจะนุ่มมากๆนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตักพักเอาไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับให้เสด็จน้ำมันแล้วก็เย็นลงนะครับเรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับนำพริกแห้งนะครับลงมาคั่วนะครับทั้งแบบเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กนะครับเม็ดใหญ่จะเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นหอมนะครับเม็ดเล็กนะครับสีสันแล้วก็รสชาติความเผ็ดที่เข้มข้นกว่านะครับคั่วจนสุกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตักพักไว้ก่อนเช่นกันนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยครับผมจากนั้นตามด้วยกระเทียมนะครับ70กรัมนะครับหอมแดง100กรัมนะครับเช่นกันครับคั่วจนสุกทั้งคู่นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ตักพักเอาไว้ก่อนเหมือนเดิมครับจะได้แบบนี้นะครับหลังจากทุกอย่างเย็นลงสักครู่นึงแล้วนะครับเราจะนำมาโขกให้เข้ากันนะครับเริ่มจากพริกนะครับโขกให้แหลกเลยนะครับใครชอบแบบละเอียดเยอะๆก็โขกนานนิดนึงนะครับให้ละเอียดไปเลยใครชอบแหลกๆแบบสำหรับแอดมินก็โขกแค่นี้ก็พอนะครับตามด้วยหอมกระเทียมนะครับจนได้แบบนี้นะครับเราจะได้ในส่วนของพริกแกงสำหรับผัดนะครับตามด้วยกะปินะครับโขกให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับนี่นะครับได้แล้วเรียบร้อยนะครับเราจะนำส่วนนี้ไปผัดกับน้ำมันหมูที่เราเจียวไว้นะครับใส่บางส่วนเท่านั้นนะครับจากนั้นนะครับผัดให้สุกหอมดีก่อนนะครับใช้ไฟอ่อนๆผัดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวน้ำพริกเราจะไหม้เสียก่อนนะครับถ้าใครชอบสีเข้มจะจัดผัดนานๆนะครับให้สีออกชัดเจนนะครับหลังจากนั้นนะครับตามด้วยมะเขือสีดานะครับมะเขือเทศนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราจะนำลงไปผัดจนสุกเละเลยนะครับให้ได้รสชาติและความหอมจากมะเขือเทศนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำปลาครับผมเกลือป่นครับเสร็จแล้วนะครับผัดให้ทุกอย่างนะครับละลายเข้ากันดีนะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้สีน้ำพริกที่ค่อนข้างเข้มก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีน้ำมันเจืออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากได้สีอ่อนๆก็ผัดแค่พอสุกนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับอัตราส่วนที่แอดมินใช้วันนี้คืออัตราส่วนที่ทำในกระทะนี้นะครับใครเพิ่มปริมาณนะครับสามารถปรับได้ตามอัตราส่วนนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเรานำกากเจียวที่เราเจียวเอาไว้นะครับลงมาคลุกเคล้านะครับหรือว่าใครจะนำไปราดตอนจะทานก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักใส่ถ้วยใส่ถุงใส่จานเก็บไว้ทานได้หลายวันครับผม